ตัวต่อมาโอ้โหดูแมวตัวนี้คือแบบว่าโอ้โหเซลฟี่ตัวเองนะฮะเป็นแมวที่แบบว่าเซลฟี่ตัวเองสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบล็อกนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันนี้เรานะก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อว่า Find the Cat นั่นเองนะคะหรือว่าหาแมวนี่เลยแปลเป็นไทยให้ดูกันเลยนะแปลว่าค้นหาแมวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านตรงคำอธิบายกันนะคะบอกว่าแคทเลดี้เนี่ยเธอได้สูญเสียแมวทั้งหมดของเธอไปโปรดหาให้เธอด้วยและนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูร้านค้ากันนี่เลยทุกคนโอ้ my god มากมีแบบว่าเลด้าหาแมวด้วยนะคะเป็นไงสุดยอดเวอร์นะถ้าเกิดใครอยากได้ตัวช่วยในการหาแมวนะคะก็นี่เลยซื้อไปเลยนะคะเป็นเครื่องมือค้นหาแมวเมี้ยวนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นกันดีกว่ากับหมายเลขชื่อว่าค้นหาแมวนั่นเองนะคะเอาแหละเดี๋ยวเราไปเล่นกันโลดและตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปกันนะคะทุกคนจะบอกว่าพี่นิวลองเล่นไปก่อนนะพี่นิวก็เลยหาแมวได้แค่1ตัวนะคะอันนี้ลองเล่นก่อนที่จะเข้ามาอัดเกมนะคะก็นี่เลยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะเป็นบ้านนะคะซึ่งจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่บ้านเท่านั้นสถานที่ในแมปนี้มีเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นทะเลนะเป็นคาเฟ่อุ้ยมีเยอะมากเลยทุกคนและรู้สึกว่าในบ้านนี้จะมีแมวหายไป9ตัวนะคิดว่านะและนี่คือเจ้าของแมวนะเธอชื่อว่าแคทเลดี้นะคะเธอบอกว่าแมวฉันหายไปแมวฉันหายไปไหนก็ไม่รู้ช่วยด้วยช่วยตามหาแมวฉันด้วยนะก็อะไรประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปตามหาแมวของเธอกันดีกว่านี่เลยตัวแรกที่พี่นิวเจอนะอยู่ตรงอ่างอาบน้ำนะกำลังหลับอยู่เลยเป็นแมวที่กำลังนอนหลับอยู่นะคะหากันทั้งบ้านมันหลับอยู่ตรงอ่างอาบน้ำคิดดูอ่ะเดี๋ยวเราไปค้นหาที่อื่นกันดีกว่ากับแมวตัวที่สองด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าโซนกินข้าวของแมวนะคะแล้วนี่ก็คือกระบะทรายที่แมวเอาไว้ขี้เองนะคะหรือว่าแมวเอาไว้นะคะเอาแหละเดี๋ยวเราออกไปค้นหานอกบ้านกันดีกว่านอกบ้านนะทุกคนพอดูแล้วในบ้านยังไม่เจอสักตัวเลยอะนอกบ้านจะมีปะเนี่ยโอ้โหผีเสื้อเต็มหมดเลยแมวเมีย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 วเฮ้ยเหมือนกับว่าเจอตัวหนึ่งเจอตัวหนึ่งเจอแล้วว้าดีใจมากและนี่ก็คือแมวตัวที่สองของเรานะคะเงี้ยคลิกเข้าไปวู้เจอแล้วนะตอนนี้เราเจอแมวสองตัวแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเหมือนเจอตัวที่สามนี่เลยอยู่ในพงหญ้าเอาใช่แมวปะเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อใช่แมวนะคะแต่ทำไมมันดูเป็นแมวแปลกๆก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนแมวรูปปั้นนะคะมันใช่แมวใช่ไหม คิดว่าใช่แต่ทุกคนเพราะว่าด้านบนเนี้ยมันบอกว่าพี่นิวเจอแมว3ตัวแล้วนะต่อไปตัวที่4นะคะแมวเนี่ยชอบออกมาเล่นด้านนอกแสดงว่าพวกมันเนี่ยต้องอยู่ด้านนอกกันแน่นอนหุยหุยอันนี้อะไรนี่อะไรเอาก้อนหินเอาไม่ใช่นะเป็นก้อนหินนะคะส่วนอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าทุกคนไม่ใช่แมวนะเอออุ้ยนี่ไงเจอแล้วตัวที่4เจอแล้วนะคะอะไรเนี่ยแมวยืนบอดแดดแมวยืนได้ด้วยสุดยอดคลิกไปเลยตัวที่4นะคะและนี่เลยมีบ่อน้ำด้วยนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะบ่อน้ำมีแมววะเนี่ยว้ายเดี๋ยวทุกคนคือแบบโอ้โหเดี๋ยวนะสามารถดำลงไปได้ลึกอีกนะคะเนี่ยวู้อย่าบอกนะว่าใต้บ่อน้ำนี้ก็มีแมวเหมือนกันเราเจอแมวแล้วนะคะทุกคนนี่กำลังมาจับปลาเลยนะคะติ๊กไปเลยติ๊กไปเลยแมวตัวที่5บอดแดดเดี๋ยวนะติดยากติดยากนี่คือแมวตัวที่5นะคะโอเคได้เรียบร้อยโอเคแล้วเราก็ขึ้นสู่ผิวน้ำดีกว่านะก่อนที่เราจะหายใจไม่ออกนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นจากน้ำแล้วนะทุกคนรู้สึกว่าแมวตัวที่6อยู่ด้านหน้าเรานะคะกำลังเล่นสไลเดอร์อยู่เลยเอาแหละเราไปหาแมวตัวที่6กันดีกว่านะคะนี่เลยคลิกโลดบึ๊บนี่คือแมวตัวที่6ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณบ้านเนี่ยจะเหลือแมวหายไปอีก3ตัวนะคะเราสามารถเดินเข้าไปได้ไหมโอเคเดินเข้าไปนะคะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปไม่ได้นะทุกคนคือยังไงหรือว่าเราต้องหาแมวให้ครบ9ตัวก่อนนะคะถึงจะไปอันต่อไปได้เดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงแมวโอ้โทอยู่บนหลังคาปึ๊บเอาล่ะทุกคนเจอแล้วตัวที่7นะคะในบ้านต้นไม้อ้าวในบ้านต้นไม้มีแมวนะคะทุกคนนี่ไงคลิกได้ไหมโอเคคลิกจากข้างล่างก็ได้นะคะอ๋อนี่ไงทุกคนมันมีให้ปีนด้วยนะคะโอ้โถแล้วเราก็นี่ไงมันมีบันไดให้ปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วเราก็ปีนขึ้นมานะคะแล้วเราก็มาเจอแมวอ๋อมันนอนหลับอยู่บนหลังคานี่เองโอ้โถเจ้าแมวเหมียวอ่ะคลิกไปเลยนะคะแม่อารมณ์เหมือนกับว่าเล่นซ่อนแอบกับแมวเลยนะคะเนี่ยและตอนนี้เราก็หาแมวครบ9ตัวแล้วนะคะนี่อีกตัวนึงอยู่นี่นะคะนี่อยู่บนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปด่านต่อไปกันเลยบึ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถหาแมวครบได้9ตัวแล้วเนี่ยเราสามารถไปด่านต่อไปได้เลยนะคะไปกันโลดเย้รู้สึกว่าในด่านต่อมานะคะแมวหายไป8ตัวโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมผู้หญิงคนนี้
เลี้ยงแมวเยอะจังเลยนะคะเอาแหละเดี๋ยวเราต้องไปทำการหาแมวทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะทุกคนถ้าเกิดเราเห็นสิ่งของแบบนี้ที่มันวางอยู่ข้างทางนะคะอย่าละเลยไปนะทุกคนนี่ไงแมวตัวแรกจัดไปเจอแล้วนะคะนอนขดอยู่ในกล่องนี่เองกำลังหลับอยู่เลยทำไมแมวมันชอบมานอนหลับแบบว่าในที่ที่แบบว่าคนมองไม่ค่อยเห็นก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะแมวตัวที่สองโอ้ my god เอาจริงเดี๋ยวนะตายไปเนี่ยเนี่ยแมวตัวที่สองนะคะของในด่านนี้มันอยู่ในหลุมนอนเหมือนตายเลยนะคะเนี่ยรู้สึกว่าเราเจอตัวที่สามแล้วนะคะกำลังเดินอยู่บนกำแพงเลยทุกคนจัดไปบอกนี่ไงนอนอยู่ใต้นี่ตัวนึงตัวที่สี่นะคะเห็นป่าวว่าแมวเนี่ยมาแอบนอนอยู่ใต้รถนะคะทุกคนสุดยอดหุยทุกคนแมวตัวที่ห้านะคะบอสแดดอะไรเนี่ยทำไมแมวมาดูเปิดขนาดนี้คือแบบว่าแมวตัวเนี้ยอาจจะแบบว่าไปเล่นถังสีนะคะแล้วดูดิเปิดหมดเลยอะสีเหมือนสนิมเลยนะคะกลายเป็นแมวสนิมบอสแดดโอ้ทุกคนรู้สึกว่าเราเจอแล้วนะคะตรงกล่องกระดาษเนี่ยนะนี่ไงอีกตัวนึงเป็นแมวสีดำมาแอบอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะมันเอาลังกระดาษเนี่ยคุมหัวมันไว้นะเราเลยไม่เห็นมันมิ้ม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 เป็นการเรียกแมวนะเอ้านี่ไงเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงในถังขยะทุกคนนะโถเข้ามาแบบว่าแค่ไม่กี่ก้าวนะคะก็เจอแล้วนะคะเนี่ยแต่เราพลาดไปอะหรือว่านั่นไงทุกคนต่างไปมุงตรงนู้นมันอยู่ในรูนี่หรอเอ้ยนี่ไงแมวเหมียวนะคะดูสิคะทุกคนมันอยู่ในรูนี้อะโถตอนนี้เราได้แมวครบ8ตัวแล้วนะคะให้ตายเดี๋ยวรู้สึกว่าแมวในแมปนี้แอบเก่งมากๆเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันดีกว่านะคะตอนนี้เราหาแมวครบ8ตัวแล้วนะคะด่านต่อไปชู่ออกมาแล้วโว้ต่อมาเป็นด่านทะเลนะคะมีแมวหายไปด้วยกัน18ตัวโอ้ my god เดี๋ยวคนบ้าอะไรเลี้ยงแมวเยอะชะมัดตอนนี้นะคะเราก็เดินลงทะเลไปก่อนแล้วกันนะคะแมวหายไป18ตัวโอ้ my god เดี๋ยวจะหายังไงหมดเนี่ยตัวแรกนะตัวแรกนอนตรงนี้นะคะบึ๊บโอเคตัวที่2ตัวที่2กำลังเดินอยู่ตรงชายหาดเลยนะคะบึ๊บตัวต่อมาโอ้โหดูแมวตัวนี้คือแบบว่าโอ้โหเซลฟี่ตัวเองนะคะเป็นแมวที่แบบว่าเซลฟี่ตัวเองนอนสบายเลยนะคะเนี่ยคลิกไปตอนนี้เราเจอแมว3ตัวแล้วนะคะก็ทำการค้นหาไปเรื่อยๆอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่นี่นะคะโอ้โหเดี๋ยวนะอีกตัวนึงนั่งอยู่บนเรือนะคะจัดไปเย้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะคะมันแบบว่ามันนั่งอยู่บนป้ายอะใช่ไหมใช่เลยทุกคนหุยในนี้มีถ้ำโอ้โหอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะนี่แมวกำลังทำอะไรดูท่ามันนะทุกคนนี่แมวหรือตัวอะไรนี่เฮ้ยเหมือนกับว่ากำลังบูชาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะคลิกไปเลยตอนนี้เจอแมว6ตัวแล้วนะเดี๋ยวเราลองไต่ขึ้นไปด้านบนนะคะบึ๊บบึ๊บบึ๊บอุ้ยอีกตัวนึงจัดไปเลยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะแมวกำลังแบบว่าส่องกล้องอยู่นะส่องกล้องทางไกลส่องใครอะด้านนี้อ๋อด้านนี้ก็มีหรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยแมวกำลังสู้กันนะเจอทีเดียว2ตัวเลยนะคะคลิกไปเนี่ยเจอทีเดียว2ตัวเลยตรงนี้มีอีกตัวนึงนะคะกำลังยืนอยู่ตรงหน้าผาเลยนะคะคลิกไปเจอแมว10ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปหาแมวในน้ำกันดูนะคะว่าในน้ำจะมีแมวหรือไม่โหนั่นไงแมวกำลังจับปลาอยู่เลยนะคะทุกคนดูเห็นป่ะแมวจับปลาโอเคคลิกไปเลยเย้เจอ11ตัวแล้วไม่น่าเป็นไปได้นะคะว่าจะมีแค่ตัวเดียวโอ้นั่นไงทุกคนเดี๋ยวนะนี่อีกตัวนึงกำลังจับปลาเหมือนกันจัดไปเลยนะฮะบึ๊บเดี๋ยวนะบึ๊บแบบนี้โอเคเหลือแมวอุ๊ยเดี๋ยวนะโอ้โถอยู่ตรงนี้ป่ะทุกคนมันแอบในโพรงหญ้าดูดิคลิกเลยนะฮะแอบเนียนมากดูดิแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะอีกตัวนึงอยู่นี่เดี๋ยวนะนี่เลยกำลังเกาะหน้าผาเลยนะฮะตอนนี้พี่นิวหาได้16ตัวแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้นะฮะเหลือแมวอีก2ตัวนะซึ่งพี่นิวก็ไม่รู้ว่าจะไปหามันที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงตัวหนึ่งโอ้โถดันเรืออยู่อุ้ย2ตัวเลยเจอทีเดียว2ตัวเลยนะคะอยู่ตรงเรือนี่เองโอ้โถคลิกเลยนะปึ๊บปึ๊บเย้ตอนนี้เราเจอแมว2ตัวแล้วนะคะโย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 ครบ18ตัวแล้วนะตอนนี้จะบอกกับทุกคนว่ามันยังมีด่านไปต่อนะคะนี่ไงตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราหาครบ18ตัวเราสามารถไปต่อได้ตรงนี้หาอีก14ตัวโอ้โหเยอะทีเดียวนะทุกคนแต่ว่าพี่นิวนะคะขอหาให้ดูแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันด่านที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าแมวซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างก็ให้คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวเข้ามาหากันได้นะคะจะได้มีความตื่นเต้นนะว่าด่านที่เหลือเนี่ยแมวไปแอบอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายนะคะจุ๊บๆว้าวนี่เรามาหาแมวในเมืองเลยนะคะนี่คือด่านแคทซิตี้นะทุกคนหาแมวในเมือง
ว้าวสุดยอด14ตัวแต่รู้สึกว่าพี่นิวเจอตัวหนึ่งแล้วนะคะเมียว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 เป็นแมวตัวสีส้มนะคะน่ารักทีเดียวสุดยอดโอ้โหเดี๋ยวนะแมวกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์สุดยอดเลยทุกคนไฮโซปะล่ะแมวจ๋าเมียว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 อยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โถเมียว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 โอ้อยู่นี่อยู่นี่อีกตัวหนึ่งบ้าโอ้โหจะบอกว่าตัวนี้ดูน่ารักมากเลยนะคะ